วันนี้เราจะมาทำมิโซะซุปกันนะครับง่ายมากเลยก็เอามิโซะตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็มิโซะใส่ลงไปแล้วก็คนให้ละลายครับบีบๆหน่อยให้มันละลายขั้นตอนต่อไปนี่เต้าหู้ญี่ปุ่นเต้าหู้นิ่มใส่ไปเลยเพิ่มไฟแรงเลยเต้าหู้นี้ไม่ต้องต้มนานมากเล็กเพราะมันสุกอยู่แล้วนะครับต่อมาใครมีสาหร่ายวากาเมะใส่ได้นะครับผมไม่มีนี่ใส่ต้นหอมลงไปคนเบาๆนะครับเดี๋ยวเต้าหู้มันเละแล้วก็ตักขึ้นเสิร์ฟแล้วครับ